สวัสดีครับวันนี้ผมเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดามาทดสอบระบบการทำงานของกล้องว่าจะทำงานดีขึ้นไหมระบบว่าระหว่างผมออกไปถ่ายทำคลิปต่างๆผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้เลยทดสอบการใช้กล้องดูว่าเราใช้แบบนี้จะเป็นยังไงใช้แบบนั้นจะเป็นยังไงชีวิตนักธุรกิจปีนี้มันเหนื่อยกตุลาแล้วอะไรอะไรก็ยังไม่เข้าที่เลยแต่ลูกค้าก็เริ่มเดินทางมามันก็เลยจะพูดยังไงดีมันไม่เหมือนเดิมลูกค้าก็หายากก็ปีนี้เงินทองมันหายากการจับจ่ายใช้สอยมันก็เลยอาจจะคัดไปหน่อยการจะขยับขยายธุรกิจไปก็ยากค่าใช้จ่ายมันสูงกำไรมันก็น้อยลงผมต้องพาทีมงาน10ชีวิตเดินทางพามรสุมออกไปตู่ฝังฝันทุกคนตู่ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ละวันละวันค่าใช้จ่ายวันละเกือบ10,000 บาทก็เลยทำให้การทำงานมันจะจุดอัดนิดนึงบางทีระบบนักท่องเที่ยวมันมาไม่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้เราหมุนระบบการเงินได้ช้าขึ้นพางานเดินไปได้ช้าขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอสู้ๆผมก็ขอให้พี่น้องทุกคนของผมสู้ๆอย่าท้อแท้เพราะการท้อแท้เนี่ยเป็นบ่อนทำลายความคิดการท้อแท้เป็นการบ่อนทำลายความรู้สึกการต่อสู้ของเราอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นสู้เขาไว้อย่ายอมแพ้เนาะผมไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วผมเริ่มสู้ชะตาชีวิตมาแต่อายุ10 ขวบทำมาทุกอย่างตอนนี้ผมก็50 ปีแล้วผมคงไม่มีอะไรที่จะแพ้แล้วผมถือว่า30 กว่าปีที่ผมสู้ในชีวิตมานี่หลังจากที่คนอ้อมอกพ่อแม่มาผมคือกำไรชีวิตทั้งหมดไม่เคยขาดทุนกำไรล้วนๆไม่ว่าจะทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จก็ถือว่ามันก็คือกำไรการเรียนรู้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จนั่นคือกำไรของประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนสู้ๆอย่ายอมแพ้นะสู้เขาไว้อย่ายอมแพ้เมื่อใดเรายอมแพ้วันนั้นชีวิตเราล่มสลายทันทีเนาะโอเคงั้นแค่นี้นะครับทดสอบระบบการทำงานของกล้องหลังจากทำช่อง YouTube ก็ต้องเซตอะไรหลายๆอย่างให้ลงตัวฮะถ้าจะติดตามช่อง YouTube ผมอะผมขอเรียนเชิญนะครับติดตามหน่อยกดเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดากดค้นหาครับจะเจอผมที่นั่นทันทีนะครับโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับ